สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กับคุณชนนัยมีชัยนะคะและดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่องหมายเลข3นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่บ่าย 3:30 จนถึง 4:00 เลยค่ะครับผมดูทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือดูได้พร้อมกับทางทีวีเลยนะครับค่ะเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมไทยพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคของบ้านเราเลยนะคะและในวันนี้ก็เป็นเย็นวันแรกนะที่สถานการณ์การจราจรจะกลับมาเป็นปกติเพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้วนะคะไม่ว่าจะกรุงเทพมหานครหรือว่าตามเมืองใหญ่ๆนี่สถานการณ์การจราจรก็อาจจะคับข้างหน่อยแต่ว่าที่เชียงใหม่นี่ไม่น่าจะยังติดขัดนะเพราะว่าโรงเรียนยังไม่เปิดครับแต่ว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้ดอยอินทนนท์จะเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคุณผู้ชมนำมาฝากคุณผู้ชมกันใครจะไปท่องเที่ยวก็เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของทางอุทยานก่อนนะครับว่าต้องลงทะเบียนจองอะไรกันบ้างมีกฎเกณฑ์ในการเข้าไปยังไงต้องรับวัคซีนกี่เข็มถ้ายังไม่ได้วัคซีนมาต้องมีตรวจ ATK หน้างานเขาทำอะไรกันบ้างจะได้วางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างดีครับเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะส่วนทุกที่ทั่วไทยมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะต่อยอดธนาคารปูม้าผลิตน้ำพริกไข่ปูและน้ำพริกสมุนไพรขั้วปูสร้างรายได้เสริมจังหวัดตรังช่างไม้ชาวจังหวัดราชบุรีแปลงเศษไม้ให้มีค่าวัดนิคมพัฒนารามจังหวัดสตูลปลูกสมุนไพรผลิตเป็นน้ำมันสมุนไพรแจกจ่ายชาวบ้านกับจุฑามาศผูกโพครับในช่วงนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆละค่ะเพราะว่าเป็นภาคหลักนะคะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชาติของเราค่ะและไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ประกอบการหรือว่าร้านอาหารใหญ่ๆเท่านั้นนะคะที่เตรียมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะชุมชนต่างๆที่เปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขาก็พร้อมเต็มที่ค่ะที่จังหวัดชัยนาทนี่มีชุมชนแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลเที่ยงแท้เขาพร้อมมากเลยค่ะในการรับนักท่องเที่ยวความพร้อมในครั้งนี้ต้องชื่นชมได้ว่ากลุ่มชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันแทบจะเป็นหลักเลยก็คือเป็นกลุ่มที่เกษียณอายุราชการมีอายุแล้วนะครับแต่ว่ายังทันสมัยแล้วก็ยังคึกคักที่จะเปิดบ้านเปิดพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวไปดูกันว่าบรรดาแม่ๆกลุ่มนี้เขารวมกลุ่มทำอะไรกันบ้างครับตอนนี้พื้นที่ในชุมชนนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็พร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วครับที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวขวัญข้าวโฮมสเตย์นะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุชาวตำบลเที่ยงแท้ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทเขารวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์นะครับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ทักก็คือเปิดหมู่บ้านเปิดบ้านของแต่ละสมาชิกครับใครที่ประกอบอาชีพทำอะไรหรือว่ามีสภาพแวดล้อมบ้านเรือนเป็นอย่างไรอย่างเช่นนะครับบางคนเขามีสวนผลไม้หรือว่ามีกระทั่งพวกของกระชังปลาทับทิมที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยนะครับสวนผลไม้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเปิดให้ท่องเที่ยวเข้าไปทำการเก็บผลผลิตหรือว่าไปสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านถึงวิถีชีวิตได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะอยากจะให้เป็นการท่องเที่ยวในเรื่องของเชิงอนุรักษ์ในเชิงที่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆนะครับอย่างนี้ครับเป็นกระชังปลาทับทิมอยู่ที่ริมแม่น้ำน้อยก็ไปศึกษาพูดคุยถามกันได้ว่าเลี้ยงปลายังไงตอนนี้ขายดีหรือเปล่าหรือว่าอาชีพเขามีอะไรกันบ้างครับค่ะก่อนที่จะมาเปิดเป็นชุมชนด้านการท่องเที่ยวนี้นะคะคุณชนนัยสมาชิกในชุมชนเขาก็มารวมตัวกันนะคะเขาก็เห็นว่าในชุมชนของเขามีศักยภาพในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพที่หลากหลายโดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่พร้อมจะเผยแพร่ความรู้นะคะรวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นทุนของสังคมชุมชนนะคะเขาก็เลยไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นๆแล้วก็นำมาปรับใช้เพื่อที่จะเปิดให้บริการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ในนี้ก็คือเป็นการรำมนานะคะก็คือเป็นการฟ้อนที่บรรดาแม่ๆทั้งหลายนะคะชาวบ้านก็จะมาให้การต้อนรับนะคะศิลปะการแสดงรำมนานี่ก็เป็นศิลปะร่วมสมัยในยุคลพบุรีเลยทีเดียวนะคะก็นำมาพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะในการให้บริการนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นที่ทำการของทางกลุ่มนะคะเหมือนกับว่าเป็นโชว์รูมเป็นศูนย์นะคะก็จะให้นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันที่นี่อยากจะพักที่นี่ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะแยกไปพักที่อื่นซึ่งเป็นเครือข่ายของชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางสมาชิกในชุมชนที่เขาพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะค่ะมีการแสดงให้ดูแล้วก็มีค่าใช้จ่ายก็จะรวมในแพ็กเกจนะจะเป็นแพ็กเกจว่าถ้ามีการแสดงด้วยก็จะค่ะคือแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีหลายอย่างถ้ามีการแสดงด้วยก็จะอีกแพ็กเกจหนึ่งค่ะไม่แพงค่ะไม่แพงเพราะชาวบ้านเขามาเหมือนเขาเต็มใจมาช่วยกันแล้วเราก็มี
ผลไม้หลายชนิดมีกิจกรรมแปรรูปผลไม้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่อยากจะนำเสนอข้างนอกคนข้างนอกให้รับรู้แล้วก็มาสัมผัสชีวิตวิถีชีวิตของเราซึ่งมีแต่ชุมชนสูงอายุซึ่งมีโอกาสที่ทำอะไรแล้วก็มีโอกาสที่จะนำเสนอเอาไปขายได้ไม่มีความสามารถเราก็อยากจะให้คนข้างนอกได้รับรู้แล้วก็เข้ามาใช้บริการในชุมชนของเราได้สัมผัสอาหารอร่อยสินค้าดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆของเราอ่ะเข้ามาถึงที่อ่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพของลูกประคบนะคะที่ชาวบ้านเขาผลิตขึ้นมาค่ะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากจะฝึกทำลูกประคบชาวบ้านเขาก็มีฐานการเรียนรู้ให้ด้วยนะคะส่วนเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงเลยละค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีทั้งสินค้าแปรรูปนะคะแล้วก็สินค้าที่ชาวบ้านพร้อมที่จะทำเป็นอาหารให้หรือถ้าหากนักท่องเที่ยวนะคะอยากจะทำอาหารเองให้ชาวบ้านเตรียมวัตถุดิบให้ก็ได้เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าครบหมดเลยนะคะสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ด้วยเหมือนกันค่ะครับที่แม่พนีบอกเมื่อสักครู่เนี่ยแม่เขายอมรับตรงๆเลยว่าคือเขามีของดีในชุมชนเยอะแต่ไม่มีความสามารถจะเอาออกไปขายข้างนอกก็คือเรื่องของการตลาดต่างๆก็อยากจะให้เขาไปดูไปอุดหนุนในชุมชนกันนะครับส่วนเรื่องการตลาดเนี่ยกลุ่มสูงอายุดีนี้ก็เรียนรู้เรื่องของพวกจับตลาดออนไลน์ทางพงทางเพจอะไรก็เยอะมากขึ้นหน่วยงานภาครัฐเองก็เข้าไปส่งเสริมก็มีเยอะเหมือนกันนี่สำคัญมากเลยค่ะพูดถึงเรื่องการตลาดออนไลน์แล้วนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องอาศัยตลาดออนไลน์เป็นหลักค่ะอย่างชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ผลิตสินค้านะคะก็ไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก็สามารถที่จะนำเอามาขายได้แล้วนะคะเพราะว่าทางสมาชิกของธนาคารปูม้านะคะเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็ผลิตที่ในชุมชนก็ขายในชุมชนก็ไม่ไปไหนนะคะตอนนี้ก็มีการผลิตเป็นน้ำพริกนะคะเพื่อที่จะส่งขายออนไลน์ไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะครับจากที่เมื่อก่อนขายเนื้อปูม้าแกะส่งอย่างเดียวพอต่อยอดแบบนี้ก็ทำรายได้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเปิดตลาดออนไลน์ด้วยไปดูว่าน่ากินขนาดไหนครับสินค้าที่แปรรูปนะครับวันนี้เป็นกลุ่มธนาคารปูม้านะครับที่บ้านนาชุมเห็ดอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังตอนนี้มีกลุ่มแม่บ้านประมาณ30คนนะครับอันแรกที่ทำนะครับนี่คือน้ำพริกไข่ปูครับก็คือเอาไข่ปูไปนึ่งให้สุกใส่มะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวพริกแห้งกะปิขั่วหอมโขลกรวมกันผัดรวมกันตามอัตราส่วนแบบไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับจากนั้นก็ปรุงรสก่อนตักใส่ภาชนะรอให้เย็นแล้วก็ตักใส่กระปุกขายได้เลยนะครับส่วนอย่างที่2ที่เขาคิดเพิ่มเติมกันนะครับก็คือน้ำพริกปูสมุนไพรคั่วแห้งนะครับส่วนผสมนั้นก็จะคล้ายๆกับน้ำพริกไข่ปูนะครับแต่ว่าจะใช้เนื้อปูสดคั่วจนแห้งแล้วก็เติมพวกใบมะกรูดทอดข่าซอยทอดตะไคร้ทอดนะครับหอมแดงกระเทียมเจียวพริกไทยดำพริกแห้งผสมปนเปให้เข้ากันผัดในกระทะคั่วจนแห้งนะครับ2 อย่างนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของชาวบ้านที่เขาต่อยอดนะครับจากเนื้อปูม้าที่เคยแกะสดๆ ส่งขายเพียงอย่างเดียวครับค่ะขอเล่าที่มาถึงแนวคิดในการทำน้ำพริกปูม้าขายก่อนเลยนะคะเมื่อก่อนค่ะชาวบ้านนะคะที่เป็นสมาชิกของธนาคารปูม้านะคะพอจับปูม้าได้ซึ่งเป็นปูที่มีไข่อยู่นอกอกหรือว่าไข่นอกกระดองนะคะเขาก็จะส่งปูมาให้กับทางธนาคารเพื่อที่จะเคาะลูกปูออกนะคะส่วนแม่ปูที่จับได้ชาวบ้านเขาก็จะมอบให้กับธนาคารปูม้าเลยนะคะเพื่อที่จะนำไปขายต่อหารายได้มาใช้ในการดำเนินกิจการของธนาคารปูม้าค่ะซึ่งที่ผ่านมาปูม้าที่นำไปขายเนี่ยนะคะก็ขายได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะเพราะว่าโควิด-19ไม่มีตลาดรองรับนะคะจากนั้นก็เลยนำมาสู่แนวคิดในการที่จะทำเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มกลายมาเป็นน้ำพริก2ชนิดนี้จริงๆแล้วก็ยังมีการต่อยอดเป็นซาลาเปาปูม้าอีกด้วยนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวในที่ก็นำเสนอเฉพาะในการทำน้ำพริกเท่านั้นค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังทางประธานของธนาคารปูม้าพูดถึงแนวคิดในการทำน้ำพริก2ชนิดนี้ออกมาขายกันค่ะขายไปออนไลน์ไปด้วยถ้ามีเมื่อนผมมาจากจังหวัดจังหวัดผมก็ได้สั่งซื้อมาไม่ว่าเดี๋ยวอุดรคือตอนนี้กำลังจัดช่วงง่ายครับค่ะซึ่งเร็วๆตลาดปังตึงมั่งคิดว่าผมคิดว่าการตอบรับตรงนี้ถือว่าเราครับที่เราเพื่อตัวกันเพื่อว่าโอเคครับในตอนนี้สิ่งที่เราจะพัฒนาในขั้นตอนต่อไปคือในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับเนื่องจากตอนนี้อยู่ในชุกในช่วงระหว่างการปัญหาการระบาดของโรคระบาดโควิด-19 นะครับเราจะพัฒนาในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเวียเกตตังนะครับจะได้มาถ่ายทอดในเรื่องของ
การตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพราะตอนนี้เขาก็มีช่องทางเดียวของช่องทางขายตรงซึ่งก็ตลาดจะไม่กว้างมากเปิดตลาดออนไลน์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปจดทะเบียนกับทางอย.ต่อแล้วก็จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า5ล้านต่อด้วยแต่ได้ขยายตลาดได้กว้างขึ้นนะครับส่วนราคาขายก็ไม่แพงนะครับตั้งแต่กระปุกละ35บาทไปจนถึงกระปุกละ50บาทก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้ต่อยอดออกไปแบบนี้ก็ถือว่าในเบื้องต้นนะครับมีลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันจากนอกพื้นที่ก็เริ่มสั่งเข้ามาถ้าขายดีแบบนี้เดี๋ยวเขาจะคิดค้นต่อว่าเนื้อปูม้าถ้าแกะแล้วจะเอาไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรได้อีกบ้างก็อย่างที่บอกไปนะคะซาลาเปาปูม้าแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วล่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปสวนลำไยแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสวนลำไยแห่งนี้นะคะตอนแรกนี่ก็ปลูกเยอะหน่อยละค่ะตอนหลังมาก็มีการบริหารจัดการลดพื้นที่การปลูกลงค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะมีการขุดบ่อเพื่อที่จะใช้น้ำในการรดต้นลำไยนะคะสวนลำไยที่ได้นี่เจ้าของสวนบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเลยค่ะคุณชนนัยครับผมการวางแผนชีวิตหลังเกษียณแบบนี้ที่เรานำมาเสนอให้ดูกันนะครับเผื่อว่าจะเข้ากับพื้นที่ของใครได้บ้างนะครับถ้าถูกใจก็เอาไปประยุกต์ปรับตามกันได้เพราะว่าตอนนี้ขายได้ดีแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเก็บลำไยข้างในได้ด้วยครับตอนนี้ผลผลิตที่สวนลำไยนะครับเป็นของครูสุนันท์ศรีกันนะครับอายุ65ปีที่ตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับครูเนี่ยวางแผนก่อนเกษียณมาสักระยะหนึ่งนะครับตกลงกันกับภรรยาว่าจะทำอะไรกันดีครับก็ใช้พื้นที่ปลูกลำไยจำนวน6ไร่ด้วยกันนะครับตอนนี้การปลูกลำไยเนี่ยเลือกสายพันธุ์อีดอมาครับเพราะว่าเป็นผลกรอบรสหวานเนื้อเยอะนะครับแล้วก็สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีผลผลิตที่ทยอยเก็บได้ในตอนนี้ครับก็จะไปส่งขายในตลาดของชุมชนตลาดท้องถิ่นในตำบลตอนนี้เก็บได้นะครับแล้วก็ขายแบบหมดแล้วไม่มีเหลือล้นทิ้งเลยนะครับทางครูนันบอกนะคะว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพความสำเร็จนะคะแต่กว่าที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณจินนายเพราะว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยทางครูนันต้องดูแลต้นลำไยเป็นอย่างดีนะคะเมื่อก่อนปลูกต้นลำไยเต็มพื้นที่ทั้ง6ไร่เลยตอนหลังมาต้นโตขึ้นเรื่อยๆน้ำมีไม่เพียงพอค่ะก็เลยต้องขุดต้นทิ้งไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นขุดเป็นบ่อน้ำนะคะใช้น้ำมารดต้นค่ะพอลำไยเริ่มติดผลนะคะก็ต้องคอยระวังศัตรูพืชอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะค้างคาวที่จะเข้ามาขโมยกินผลลำไยนะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังที่จะต้องคอยตัดแต่งกิ่งอีกด้วยเหนื่อยเหมือนกันค่ะกว่าที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงและแนวคิดในการปลูกลำไยกันค่ะตามทฤษฎีตามแนวทางเขาก็ปลูกห่างกัน4เมตรแต่เราดูแล้ว4เมตรโอ้มันจะถี่ไปหรือผมขยับขึ้นไปเป็น6เมตรนะแต่ถ้าปลูกกันจริงๆต้นไม้ปลูกผลไม้จะปลูกกัน8ถึง10เมตรแต่ผมก็บีบโยนลงมาซึ่งของอาจารย์พวินเขาที่ของเชียงใหม่เนี่ยเขาเทียบแล้วระหว่างปลูกที่4เมตรของเขากับไอ้ปลูกห่าง6 8เมตร10เมตรเนี่ยเมื่อถัวเฉลี่ยผลผลิตแล้วรายได้สุทธิจริงๆแล้วมันเท่ากันหรือได้อาจจะดีกว่าด้วยไอ้ปลูกระยะถี่เนี่ยนะเพราะว่าการบำรุงดูแลรักษาต้นก็ไม่ต้องสูงเกินไปอะไรประมาณนั้นการดูแลง่ายขึ้นอะไรขึ้นสำหรับลำไยที่ได้นะคะบางส่วนทางครูนันก็ส่งให้ทางแม่บ้านนะคะนำไปแปรรูปเป็นเค้กลำไยอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะแสดงให้เห็นว่าลำไยเนี่ยสามารถที่จะนำไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้อีกมากมายค่ะตอนนี้คุณครูบอกว่าที่สวนเนี่ยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ไปเก็บลำไยกันได้รวมถึงถ้าใครจะถามเคล็ดลับเรื่องของการจัดการพื้นที่นะครับจะปลูกลำไยทำยังไงให้ติดผลผลิตเยอะๆคุณครูก็ยินดีบอกหมดเลยครับค่ะเพราะว่าเป็นแนวคิดเพราะว่าจริงๆแล้วครูเองก็ไม่คิดว่าจะทำเป็นอาชีพนี้ก่อนที่จะเกษียณก็ไปดูแนวทางการปลูกพืชหลายตัวเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายก็ลงตัวที่ลำไยแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะอ่ะคุณชนนัยคะตอนเด็กๆนี่ชอบอุปกรณ์การเล่นของเด็กผู้ชายอะไรบ้างมีพวกมีดไม้พร้าอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่และมีดนี่แหละค่ะก็กลายมาเป็นอาชีพเสริมให้กับข้าราชการคนหนึ่งของกรมชลประทานชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าชอบมีดมาตั้งแต่เด็กค่ะพอโตขึ้นมีความรู้แล้วก็มีแหล่งข้อมูลต่างๆก็เลยไปศึกษาการทำมีดขึ้นมานะคะตอนนี้ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวค่ะใช่ครับนอกจากเป็นอาชีพเสริมแล้วก็เลยเล็งลู่ทางอีกว่าอีกสักประมาณ 6-7 ปีก็จัดเกษียณแล้วน่าจะจับอาชีพตรงนี้เนี่ยไปเป็นอาชีพหลังเกษียณต่อได้ด้วยไปดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็ทำรายได้ยังไงบ้างครับค่ะ
ตอนนี้ก็เจียมีดตกแต่งนะครับเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการทำมีดเดือยไก่ที่เป็นอาชีพเสริมนะครับฝีมือของนายจรูนแก้วนาคแนวอายุ52ปีครับหรือว่าช่างอรุณเขาเป็นช่างฝีมือโรงงานชั้น3ที่กองยานพาหนะและขนส่งกรมชลประทานที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอยู่แล้วครับแต่พอเวลาเลิกงานเนี่ยมีเวลาว่างนะครับก็เลยหันมาทำมีดขายมีดอันนี้นะครับเป็นลักษณะมีดของทางภาคใต้ครับรู้จักกันดีครับเรียกว่ามีดเดือยไก่ตอนแรกเนี่ยทำมาแค่ไม่กี่เล่มก่อนนะครับจากความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยครับก็คือมีการใช้เศษไม้จากที่หาได้แถวบ้านเนี่ยนำมาทำเป็นด้ามกับปลอกจนมีคนมาขอซื้อก็เลยคิดว่าน่าจะต่อยอดทำเป็นอาชีพขายได้จริงจังนะครับค่ะก็วางแผนไว้นะคะตอนนี้อายุ52ปีอีก67ปีเกษียณก็คงจะได้ทำเป็นอาชีพเสริมนะคะวิธีการทำมีดของทางที่จรูนนี่นะคะก็จะใช้หลักการของคนที่มีความชำนาญหลายๆคนมาผสมผสานกันนะคะเพราะว่าตัวเองก็ไปศึกษามาจาก YouTube มั่งแล้วก็ชอบสไตล์การทำมีดของช่างคนไหนก็นำมาพัฒนาปรับปรุงจนกลายเป็นด้ามมีดที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองนะคะส่วนวิธีการตีมีดนะคะไม่ใช่ว่าตีเสร็จแล้วก็จะมาประกอบกับด้ามเพื่อที่จะส่งขายให้กับลูกค้าได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะต้องนำไปผ่านกระบวนการชุบแข็งเพื่อที่จะให้เนื้อมีดมีความแข็งแกร่งนะคะวิธีการที่จะนำไปทำให้มีดมีความแข็งแกร่งทางพี่จรูนเองก็ไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้าจนได้สูตรที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองทำอย่างไรเราไปฟังเสียงของพี่จรูนค่ะการชุบแข็งนี่ก็คือน้ำมันดีเซลกับน้ำมันพืชผสมกันให้เข้ากันอย่าให้เหลวมากอย่าให้ข้นมากเอาไปแช่เอาไปชุบแข็งปล่อยให้เย็นไปเองโดยตามปกติขั้นตอนที่สองก็คือคืนไฟการคืนไฟของเราคือในเตาก็ได้ครับเหมือนอบอบคือว่าอบแล้วปล่อยให้มันเย็นให้ไฟมันดับไปเองแล้วเหล็กของเรามันก็จะมีคุณภาพไม่ก่อนไม่สึกหรอส่วนราคาขายนะครับจะคิดเป็นนิ้วนะครับเริ่มต้นที่นิ้วละประมาณ200บาทนะครับแล้วก็พอมีฝีมือจากการเป็นช่างไม้งานไม้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยทำพวกปลอกมีดด้ามมีดแบบนี้เข้ามาเสริมความสวยงามของมีดขึ้นมาอีกด้วยนะครับที่เป็นตัวอย่างของการใช้ฝีมือที่มีอยู่แล้วก็เวลาว่างหลังจากเลิกงานนะครับค่อยๆทำไปแล้วก็สังเกตลู่ทางอันไหนจะจับตลาดทำเป็นอาชีพเสริมได้ต่อยอดไปแบบนี้ครับค่ะราคามีดเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ 1,000 นะคะแต่ถ้าหากว่ามีลักษณะเหมือนกับมีความหนาหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นตามไปอีกด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนสไตล์โฮมเมดค่ะไปอีกหนึ่งของงานฝีมือนะคะจะพาไปชมงานไม้กันบ้างค่ะหลังจากที่ไปชมงานเหล็กแล้วนะคะส่วนที่จะพาไปชมเนี้ยเป็นงานไม้ที่ช่างคนหนึ่งเขาดัดแปลงนะคะนำเอาเศษไม้ต่างๆมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยความชอบส่วนตัวในวัยเด็กมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำด้วยค่ะใช่ครับไม้ที่นำมาเนี่ยมาจากใกล้ๆตัวที่หาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่ซื้อไปสะสมก็นิยมกันมากตอนนี้ราคาก็ถือว่าไปได้ดีแล้วก็ยินดีที่จะเปิดสอนให้คนที่สนใจด้วยนะครับผลงานการทำไม้เป็นเศษไม้ที่เหลือใช้นะครับจะเป็นไม้อะไรได้หมดขอให้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอย่างเช่นเรื่องของไม้ประดับไม้สักไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เอามาทำได้หมดเลยครับเป็นผลงานของนายอุดมบางมะนาวอายุ52ปีชาวตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับใช้พวกเศษไม้เนื้อแข็งที่มีลวดลายตามธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วมาประดิษฐ์นะครับเป็นพวกของตกแต่งบ้านก็ได้เป็นของใช้ของสะสมก็ได้หมดเลยแต่ของที่นะครับกำลังนิยมอยู่ในตอนนี้ก็คือง่ามหนังสติ๊กรูปทรงประหลัดขิกนะครับก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆเข้าเครื่องเจียตกแต่งให้เข้ารูปตามลักษณะที่ต้องการได้เลยค่ะวิธีการทำนะคะก็จะใช้เวลาไปเรื่อยๆนะคะเพราะถือว่าเป็นงานที่ชอบค่ะงานแต่ละชิ้นก็อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นมีเวลามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของงานแต่ละชิ้นอีกด้วยนะคะค่อยๆเจียกันไปค่ะสำหรับราคานี้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่300ไปจนถึง 4,000 บาทราคาแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าถ้าหากเป็นไม้ที่มีลักษณะต้องการใช้การแกะสลักเนื้อไม้ลงไปเลยก็จะใช้ความพิถีพิถันแล้วก็ต้องใช้เวลามากเลยนะคะก็เลยทำให้ต้องมีราคาสูงถึงหลักพันเลยทีเดียวค่ะลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบงานสะสมมากกว่าที่จะนำไปใช้งานจริงนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับเลยนะคะอย่างหนังสติ๊กนี่ปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่มีใครได้นำไปใช้งานจริงนะคะก็จะนำไปใช้เป็นของเก็บสะสมเนื่องจากว่ามีลักษณะสวยงามค่ะไม้เนี่ยบางทีเราได้มาเนี่ยมันก็จะมีเศษไม้เหลือบ้างมันก็จะมีแล้วเราก็จะหาเราไม่ได้ตีมีดเองเราเก่งด้านงานไม้เนาะเราก็จะเอามาทำด้ามบ้างทำฝักมีดบ้าง
งั้นก็จะใส่ด้ามเราก็ไปสรรหาว่ามีดช่างไหนดังๆเก่งๆด้านไหนเราชอบเราชอบแล้วก็สั่งมาแล้วก็มาทำเป็นด้านฝักด้านด้ามเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับค่ะลักษณะมีดก็จะมีความคมนะคะส่วนตัวฝักมีดนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางช่างอุดมเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เพื่อที่จะให้ทั้งมีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะการใช้ที่พกพาได้ง่ายด้วย คือไม่ได้คำนึงถึงแต่ในเรื่องความงดงามแต่เพียงอย่างเดียวลักษณะแบบนี้แหละค่ะก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าใช้งานได้แล้วก็พกพาไปไหนแบบว่าเอาไปเป็นของสะสมและโชว์ได้ด้วยค่ะครับเห็นง่ามหนังสติ๊กที่เป็นรูปปลาคิดนี่รู้สึกว่าจะขายดีเป็นพิเศษอาทิตย์ก่อนแล้วก็นำเสนอไปนะครับมีคุณลุงคนหนึ่งก็ทำแล้วคนซื้อเยอะโดยเฉพาะพวกแม่ค้าผู้หญิงเนี่ยเขาชอบกันนะคะเป็นไม้เทพธารโรเป็นไม้มงคลด้วยนะคะส่วนคุณจุธามาศผูกโพนะคะวันนี้ก็จะพาไปชมการทำพืชสมุนไพรของพระนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็เห็นว่ามีการปลูกไว้เยอะแต่พอเกิดโควิด-19 นี่ปลูกไว้ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะแปรรูปเป็นพืชสมุนไพรแจกให้กับชาวบ้านค่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับที่วัดเนี่ยพอปลูกเยอะๆแล้วก็เลยส่งเสริมให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงกันถ้ามีพื้นที่ก็ปลูกไว้ในบ้านด้วยได้จะได้เอาพืชผลผลิตสมุนไพรต่างๆมาส่งขายที่วัดเพื่อต่อยอดทําเป็นน้ํามันสมุนไพรแล้วก็ตัวอื่นๆสร้างรายได้เสริมได้อีกติดตามกันกับคุณจุธามาศผูกพงครับสมุนไพรกว่า300ชนิดจากทางยาชุมชนหรือสวนเศรษฐกิจพอเพียงของวัดนิคมพัฒนารามผัง7ตําบลมะนางจังหวัดสตูลเป็นวัตถุดิบที่พระครูโสพลปัญญาสารเจ้าอาวาสวัดนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันว่าน108และน้ำมันเหลืองเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้เวลาว่างมาช่วยทำเพราะแต่ละครั้งทำไม่ต่ำกว่า 1,000 ขวดค่ะได้ศึกษารวบรวมสมุนไพรชนิดต่างๆจนขณะนี้ที่วัดมีอยู่300กว่าชนิดแล้วที่ปลูกก็เลยคิดคุยกับพระที่ในวัดว่าแล้วก็ญาติโยมชาวบ้านช่วยกันหาสมุนไพรมาหุงหรือว่ามาปรุงเป็นน้ำมันสมุนไพรทิพยมนตราแล้วก็เป็นน้ำมันเหลืองทิพยมนตราแล้วก็แจกจ่ายให้โยมก็ไปประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ขวดน้ำมันว่าน108ใช้สมุนไพรประเภทรากลำต้นและใบมากกว่า108ชนิดนำไปสกัดด้วยวิธีการต้มส่วนน้ำมันเหลืองจะใช้สมุนไพรประเภทหัวหรือเงาทั้งหมด15ชนิดนำไปสกัดด้วยวิธีการทอดค่ะคุณผู้ชมคะสมุนไพรที่ต้มอยู่นี้นะคะมีไม่ต่ำกว่า108ชนิดค่ะซึ่งก็จะต้องใช้เวลาต้มไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงด้วยกันต่อครั้งใช่ไหมคะถ้าทานคะแล้วสมุนไพรที่ต้มเนี่ยค่ะสมุนไพรเด่นๆเลยมีอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วก็มีมากมายทุกตัวจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันแต่ในกระทะนี้มีเหงือกปลาหมอมีผักเสี้ยนผีมีอังกาบหนูคือเราต้มแต่ละกระทะเนี่ยในหนึ่งกระทะในประมาณ5ชนิด5ถึง10ชนิดแล้วแต่ฮะทีนี้ก็จะมีพวกสมุนไพรหลากหลายชนิดที่ไม่ต่ำกว่า108ชนิดบางครั้งเราใช้ถึง200ชนิดก็คือจะใช้วิธีการถ้าเกิดเราใส่สมุนไพรไปทั้งหมด5ชนิดแล้วเมื่อต้มจนเปื่อยแล้วก็จะเอาสมุนไพรออกแล้วก็จะใส่สมุนไพรชุดใหม่ตัวต่อไปตัวนี้ก็คือตัวยาตัวน้ำมันที่เราใช้ต้มในกระทะจากตัวยาไม่น้อยกว่า108ชนิดหรือบางครั้งเราทำถึง200ชนิดเราต้มหลายๆกระทะจนกระทั่งเคี่ยวเป็นตังเมนี่คือส่วนของตังเมซึ่งเป็นตัวยาที่เกิดจากสกัดโดยการต้มแล้วเราจะเอาไปทำสู่กระบวนการต่อไปที่เพื่อให้เกิดที่พึ่งแบบนี้เดี๋ยวจะขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะเติมที่พึ่งแท้ลงไปเจ้าหน้าที่ช่วยกันเติมที่พึ่งลงไปใช่ทยอยใส่ลงไปตามบรรดาส่วนตามสูตรอันนี้เราเอาตัวยามา3กิโล4กิโล4กิโลที่พึ่งนี่ก็จะประมาณ5กิโลพอหลังจากที่พึ่งเริ่มละลายจนผสมเข้าแล้วเราก็เติมน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มลงไปตามสูตรจนเต็มกระทะส่วนสมุนไพรประเภทว่านหัวไม่ว่าจะเป็นหัวไพรขมิ้นเหลืองขมิ้นดำราก30
ต้องนำไปหั่นเป็นชิ้นบางๆก่อนนำไปทอดหรือเคี่ยวในน้ำมันปาล์มเพื่อสกัดสมุนไพรค่ะคืออย่างที่บอกแล้วว่าสมุนไพรเราสกัดด้วย2 ส่วนคือต้มกับทอดอันนี้คือหัวที่เอาเตรียมหั่นเพื่อไปทอดถามว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ที่เห็นที่เหลืองอ่อยนั่นคือพวกตระกูลขมิ้นขมิ้นก็จะมีขมิ้นชันขมิ้นอ้อยขมิ้นขาวขมิ้นดำนะขมิ้นดำแล้วก็ตัวนี้เป็นไผ่เหลืองไผ่ก็จะมีไผ่เหลืองไผ่ดำนะแล้วก็พวกว่านมหาปราบว่านมหาเมฆว่านชักมดลูกตระกูลว่านทั้งหลายไม่น้อยกว่า15ชนิดสำหรับกระทะนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สกัดน้ำมันจากสมุนไพรนะคะด้วยวิธีการทอดนั่นเองค่ะวิธีการทอดจะแตกต่างจากวิธีการต้มยังไงบ้างคะคือเราการทอดเราเอาน้ำหัวว่านว่านที่เป็นหัวหรือว่านที่ให้น้ำมันหอมระเหยมาทอดด้วยน้ำมันทอดด้วยน้ำมันเราจะดึงตัวยาที่อยู่ในสมุนไพรตัวประเภทนี้ออกมาอยู่ในน้ำมันไปเป็นส่วนผสมร่วมกันในกระบวนการที่จะขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นกระบวนการทอดนี่คือพวกหัวไพรพวกขมิ้นชันว่านมหามะปราบว่านมหาเมฆว่านอะไรต่างๆจำนวนไม่ต่ำกว่า15ชนิดที่จะมาทอดนะครับมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างคะตัวนี้จะเน้นเรื่องถอนพิษพวกแมลงสัตว์กัดต่อยแม้กระทั่งงูกัดพวกนี้จะใช้ในการแล้วก็ช่วยในการแก้อักเสบสมานแผลนะบางตัวจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคในกระเพาะในลำไส้นะพวกว่านต่างๆนะโดยเฉพาะว่านมหาเมฆจะรักษาในท้องได้ด้วยเวลาปวดท้องก็ใช้น้ำมันว่านพวกนี้ได้ด้วยตัวนี้เราจะออกมาเป็นพวกตัวน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองตัวนี้ส่วนหนึ่งส่วนเป็นน้ำมันเหลืองอีกส่วนหนึ่งเราไปผสมที่จะสกัดเป็นน้ำมันว่านในขั้นตอนต่อไปด้วยหลังจากได้น้ำมันทั้ง2ชนิดแล้วนำมากรอกใส่ขวดซึ่งน้ำมันว่าน108เมื่อเริ่มเย็นจะมีลักษณะคล้ายๆกับยาหม่องสำหรับใช้ทาบรรเทาอาการปวดบวมรักษาแผลสดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแก้อาการคันจากแมลงกัดต่อยส่วนน้ำมันเหลืองใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนค่ะปัจจุบันวัดนิคมพัฒนารามผัง7เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านหันมาปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้พออยู่พอกินที่สำคัญหากผลผลิตมีมากพอทางวัดเตรียมรับซื้อผลผลิตนำมาทำเป็นสมุนไพรแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มีความต้องการค่ะในอนาคตนะคะถ้าหากชาวบ้านมีการปลูกพืชสมุนไพรกันเป็นจำนวนมากนะคะทางหลวงพ่อเองก็ตั้งใจละค่ะว่าจะเปิดวัดเนี่ยให้เป็นจุดศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรจากชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีแหล่งระบายแล้วก็มีรายได้ด้วยส่วนสมุนไพรที่นำไปแปรรูปแล้วหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าก็จะนำไปแจกจ่ายชาวบ้านหรือว่าลูกวัดที่เข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าไปทำบุญที่วัดด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคุณสรรสนีแสวงศรีค่ะจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะจะพาไปชมเกษตรกรรายหนึ่งเขาปลูกต้นหม่อนนะคะเพื่อที่จะเอาใบหม่อนเนี่ยไปแปรรูปเป็นโตเกียวค่ะขนมโตเกียวได้กินอีกแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ทุกทิศทั่วไทยหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ส่วนวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพของการอบรมปฏิบัติการกู้ภัยทางอากาศที่จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นการทบทวนแล้วก็ถอดบทเรียนหลังจากที่มีข่าวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านั้นเสียชีวิตจากการถูกกระทิงทำร้ายนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบื้องและชมผสานผสมเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้เป็นอยู่อย่างไทย